สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดี FC ใหม่ FC เก่าท่านผู้ชมทั่วโลกเด้อค่ะมื้อนี้เช้ากันนี่ก็บ่ได้เข้าโคกเข้าป่าเด้อค่ะพาพี่น้องมาไล่จับป่าวันพายุฝนกำลังมาค่ะนี่สวัสดีครับมาพี่น้องมาเลยก็จับเลยล่ะแน่ๆเอาดีๆโตครับประคอหน่อยค่ะประคอหน่อยตัวหนึ่งมันลบไปพี่พอได้ไปถอดกินแหลงนี่ล่ะค่ะพี่น้องโอ้ยฝนเป็นเหตุสังเกตได้เด้อพี่น้องโอ้ยค่ะอยู่ฝนเข้าป่าก็ไปบ่ได้ค่ะน้ําท่วมค่ะหายจ่อยต้นนั้นหายแล้วหายแล้วมันแลนท่วนน้ําไปต่อค่ะสิได้พ่อต่มพ่อปนมาเนาะค่ะพี่น้องก็สิได้ออกมาช่วงแรงค่ะเพราะว่าช่วงเสาร์เช้ากันนี่กะกะติดหนองมิวสิกเนาะค่ะก็เลยฝนตกวันฝนตกแม่ก็พักพรเนาะค่ะเช้ากันนี่กะกะอยู่กับหนองมิวสิกอยู่บ้านสุวิทย์ก็เตรียมของเพื่อสิไปงานมื้ออื่นนะจอบยังล่ะจอบแล้วจอบบ่เห็นหาจอบตั้มมองน้ำไหลพี่น้องสิได้บ่เนาะสิมานบ่นี่ตกมืดมือค่ะตั้งแต่มื้อคืนช่วงราวๆตีหนึ่งได้มั้งบรรยากาศตอนนี้ก็ยังลิ้นอยู่มันคือสิเน่าเมื่อไหร่ล่ะคือลมแห้งพี่น้องหาตามหลองบ่ได้ค่ะล่องมาบานมึงแถวหวยเนาะค่ะพี่น้องจะได้สิมานบ่พอได้ต่มบ่มื้อนี้สิพอได้ตรมบ่เอ้ยวู้โอ้มันโอ้ปลานิ่นพี่น้องได้ต้มค่ะนี่ได้แท้บางนี่ก็ถอดกระต่มแล้วค่ะพี่น้องต่มบ่ได้นะน้อยโพดนี่ต้องถอดปลานิ่นเด้อครับนี่ปลานิ่นหน่อยเนาะอยู่ในหวยก็จะเดือดก็มีใหญ่ขึ้นมาเนี่ยไหนไหลบ่บ่กำลังวานไหนวะควบวานควบวานได้เทื่อเดียวนิดหน่อยพอได้กับเขาแล่งให้ลูกแล้วค่ะพี่น้องนี่สำนีกะอิ่มแล้วนี่อิ่มแล้วสองคนไปยกขึ้นบึงนี่ครับไปติดบ่
แม่นบ่ไปแล้วบาทแล้วพี่น้องหวยล้อบาทค่ะมองที่มาย่ามตรงล่ะค่ะพี่น้องถัดจากมองนี้ไปปุ๊บทางผลก็สิเป็นมองย่ามตรงอยู่ทางหน้าคือบ่ล่ะได้กินสองคนบ่สิบ่ได้กินมื้อเถื่อนบ่ไอ้ยะเงี้ยโอ้ปลาบูฮะโอ้ได้ปลาอยู่ตัวนั้นน่ะได้อยู่ว่าแต่บ่ได้ว่าแต่สิเงี้ยตัวหนึ่งปลาบูค่ะเหนือหลายๆเลยใช่ไหมมันใหญ่ๆดูนี่ไปใส่สั่งนะพอได้แล้วเลี้ยงแล้วง่ายเนาะค่ะพี่น้องก็อันนี้แกะทัดช่วงเวลาที่เฮาบ่มีเฮ็ดค่ะไปบ่ได้อีหลีพี่น้องมันออกไม่ได้เลยค่ะออกไปกับกะคือสิบ่ได้มั้ยค่ะเพราะว่าปลามันหนามันถ่วมนะพี่น้องก็สิไปหาหม่องจังได๋เนาะค่ะไปหากินไปเฮาต่อค่ะพี่น้องต่อฮึบถือบ่นี่วันแฮบ่แตกข้ามไปฟังนั่นมั้ยเป็นตาบ่เป็นหมอมันต้อมแต้มต้อมแต้มอยู่นั่นคืออีหยังนั่นป่าบ่ป่าวะนะติดนะว่าแฮ่บ่แตกติดเสยนะเอาตัดซากเออนี่นี่ปลาละจ๊ะปลากระเดิดว้าวปลานิ่นไอ้เบิ้งมาไก่ๆหันมาทางนี้ไก่ปลาเนี่ยบ่แตกก็ได้เด้อพี่น้องนี่มันหมานค่ะไปเอาออกโอ้ได้กับเขาอีหลีตัวนี้คือคือคือเสียเที่ยวบ่เสียเที่ยวโอ้ปลาเนี่ยบ่แตกก็ได้เนาะลองเอามือออกเอาไปออกเขาเลยได้แล้วค่ะพี่น้องได้แล้วนี่คือออกหนักแท้คือออกหนักแท้ได้หลายมันว้าวนี่นี่ออกมาติล่ะวิโอ้ยนี่โอ้ปลานิ่มหน่อยได้ถอดกรอบแซ่บๆต้องสำนีกระลาดพริกเสียบกันโอ้หวานสามเลยไอ้ยอเบิ้งยอทงเฮากินมั้ยนี่หลายอยู่ได้หลายแล้วสามเทื่อเองเหลวแรงแล้วครับตัวนี้เหลวแรงแล้วหวานลงไปอีกรอบแล้วค่ะพี่น้องทายว่าท่านต้อนวานองค์นึงสับข้าแต่สมวิวอยู่พูดวันเกิดชิมีดินไหมเรามีคือสีเหี่ยวเหี่ยวว่าเหี่ยวนะเที่ยวนี้บ่หมานค่ะพี่น้องบ่หมานบ่ถือพ่อโตแม่นบ่เที่ยวนี้บ่ถือพ่อโตนะเดี๋ยวต้นได้อยู่นะเออได้อยู่ค่ะฮอดแต่สิบ่ได้2โตนะมาเนี่ยคือบ่เกะ2โตนั่นแต่ก็รู้ตรงน่ะป้าอันนั้นป้าขาวต้องผมแม่นป้ากระบอกนะ
รบกวนในเด้อค่ะอยู่ข้างทางสอบก็สอบมันก็ตกใจนําอยู่ใจแม่เออทั้งฝนทั้งลมเนาะโอ้ยขาดก็ขาดเมื่อไหร่ล่ะเนี่ยมองหีอ่ะโอ้ยโอ้ขาดได้ป่าบ่บ่ได้จักหน่อยก็สิได้กลับแล้วล่ะค่ะพี่น้องวานอีกแค่เทื่อ2เทื่อค่ะเพราะว่างานเนาะค่ะต้องกลับไปงานโทรมานําล่ะบ่าวสุวิทย์ว่าก็มีงานเนาะค่ะงานเครื่องเสียงสิได้ออกงานออกงานตาฝนล่ะค่ะพี่น้องมื้อนี้งานเกษียณคุณครูโรงเรียนหัวหน้าเนาะค่ะก็สิได้ขนเครื่องเตรียมของขึ้นรถไปเนาะค่ะแต่มื้อนี้สามฝนมันกําลังซาๆเนาะค่ะคันแม่นฝนแห้งก็สิขนไปหยังสินะเฮาก็ได้กับเขาแรงแล้วล่ะค่ะมาแล้วคือบ่บ่โอ้ได้บ่หอยหอยหน่วยใหญ่กระดอกกระเดียได้แต่ใหม่เว้ยมันหูแล้วบ่หูแล้วรอบนี้ก็สิกลับแล้วค่ะพี่น้องผู้ใดโทรมาเมื่อเช้ามาบ่ได้ผู้ใดผู้โทรมาลูกโทรมาบอกว่าผู้ใดโทรมาติดต่องานจะได้ผู้นี้แต่ว่าก็ได้กับเขาแรงให้ลูกแล้วล่ะค่ะเนาะพอแล้วแรงอยู่บ่ได้ซื้อเฮาก็บ่ได้ซื้อเนาะค่ะมาแป๊บเดียวออกมาแค่แป๊บเดียวก็ได้แล้วกับข้าวแรงพอได้กินได้ยากอยู่ค่ะอยู่บ้านเฮาเนาะบ่ได้แม่นบ่รอบนี้ไปค่ะเมื่อค่ะเดี๋ยวไปจบคลิปอยู่เฮือนพี่น้องไปสรุปป่าเฮาได้หลายซําใดเฮาวานแค่ 2-3 เทื่อมาแป๊บเดียวค่ะพี่น้องตอนนี้ก็มาฮอนเฮือแล้วค่ะสิได้มาเทป่าสรุปป่าของเฮาเนาะค่ะออกไปวาน 2-3 หาวโอ้ได้กับเขาแรงอยู่แล้วแรงเลยได้พี่น้องหลายตัวอยู่ค่ะนี่นี่ป่าของเฮาค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยเนาะค่ะพี่น้องสดๆกินสดๆพี่น้องเอามาสิมาทอดกินแรงแกงอยนี่แหละขอบคุณทุกกําลังใจเด้อค่ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกๆการติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจสาวกานิกากระเป๋าซื้อน้ําแน่ด้วยค่ะทั้ง2กานิกา Channel ค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปละค่ะ